สวัสดีค่ะเด็กๆอีกชั่วโมงหนึ่งนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะในเรื่องของเฉลยแนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่1ต่อกันนะต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะทุกคนทำหรือยังคะเป็นแนวข้อสอบนักเรียนต้องทำก่อนนะคะถ้านักเรียนจะมัวรอเฉลยจากครูนักเรียนจะไม่ได้อะไรนะคะจะไม่มีประโยชน์สำหรับนักเรียนนะคะในเมื่อนักเรียนทำแล้วนะคะเราก็จะมาเฉลยนะคะว่าที่ทำไปนั้นผิดหรือถูกผิดยังไงแก้ไขถูกต้องนะคะนักเรียนมาดูนะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะอันนี้ก็อยู่ในรูปของระคุณคำตอบของระคุณของทศนิยมและการหารนะคะการหารด้วย10 100 พันแล้วก็หารด้วยพหูคูณของ10มาดูข้อแรกเลยนะคะอันนี้เป็นระคุณนะคะเพราะอะไรเพราะมีวงเล็บมาบังคับเราจะต้องหาคำตอบในวงเล็บก่อนนั่นคือ 5.09 ต้องคูณกับ3ก่อนนะคะผลลัพธ์ของการคูณข้อนี้ก็จะได้เท่ากับ 15.27 แล้วเอา 15.27 นั้นไปลบออกจาก 18.6 ซึ่ง 18.6 เนี่ยนักเรียนเห็นว่าตัวตั้งทำไมมี1ตำแหน่งนะคะนักเรียนสามารถเติมศูนย์ให้ได้2ตำแหน่งเท่ากับตัวลบเพื่อไม่ให้หลงในการตั้งตั้งหลักนะคะหลักการลบก็คือตั้งหลักให้ตรงกันนะคะโดยการไล่จุดก่อนตั้งจุดให้ตรงกันและหลักให้ตรงกันนะคะหน้าจุดและหลังจุดให้ตรงกันเพราะนั้นข้อนี้ได้คำตอบเท่ากับ 3.33 ต่อไปข้อที่2เป็นการหารด้วย10นะคะการหารด้วย10ด้วย100ด้วยพันนะคะครูเคยสอนเพิ่มก็คือการเลื่อนจุดนะคะการเลื่อนจุดการหารนั้นทำไมค่าของผลลัพธ์ต้องน้อยกว่าตัวตั้งอยู่แล้วใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นการเลื่อนจุดนั้นเลื่อนไปทางซ้ายมือถ้าหารด้วย10นะคะก็เลื่อนไป1ตำแหน่งนะคะซึ่งข้อนี้ก็จะได้คำตอบก็คือ 1.301 ก็คือเลื่อนไปข้างหน้า1ตำแหน่งนะคะหรือใครไม่ถนัดในการเลื่อนแล้วนักเรียนก็ตั้งหารเลยก็ได้นะคะตั้งหารยาวก็เป็น 13.01 แล้วก็หารด้วย10นะคะหลักการหารนะคะเขาบอกว่าเมื่อหารแล้วถึงจุดให้ใส่จุดตรงผลลัพธ์ให้ตรงกับตัวตั้งด้วยหารต่อไปถ้าหารตัวตั้งหมดแล้วทำไมลูกก็ให้เติมศูนย์ถ้าเหลือเศษนะคะเขาจะไม่ตอบคำว่าเศษนะคะให้เติมศูนย์ตรงเศษแล้วหารต่อไปจนกระทั่งลงตัวหมดนะคะโอเคต่อไปข้อที่3อันนี้หารด้วย100ลองเลื่อนจุดนี้ไปข้างหน้า1 2เพราะนั้นคำตอบก็จะได้เท่ากับ13.45678นะคะไม่เป็นไรถ้าไม่ถนัดในการเลื่อนแต่ถ้าถนัดในการเลื่อนนักเรียนเลื่อนเลยมันจะเร็วใช่ไหมลูกลดเวลานะคะต่อไปข้อที่4เช่นเดียวกันหารด้วย 1,000 เลื่อนไปข้างหน้า3ตำแหน่งก็จะได้ 8.899777 นะคะได้ไหมคะถ้าใครตั้งหารต้องหารให้ดีๆสูตรคูณต้องให้แม่นต้องลบให้ถูกนะคะแล้วถึงจุดต้องใส่จุดตรงผลลัพธ์นะคะต่อไปข้อที่5เป็นการหารด้วยพหูคูณของ10นะคะนักเรียนก็ไปตั้งหารเลยนะคะอย่าลืมขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในการหารก็คือถึงจุดให้ใส่จุดตรงผลลัพธ์ด้วยนะคะข้อนี้ก็จะตอบ 10.809 นะคะไปตั้งหารนะคะก็จะได้นะคะที่สำคัญในการหารสูตรคูณต้องให้แม่นๆอย่าพลาดเรื่องสูตรคูณแล้วก็จำกฎกติกาวิธีการหารให้ได้นะคะแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะโอเค5ข้อแก้ไขถูกต้องของใครผิดนะลูกนะคะเป็นการหารนะใช้วิธีการเลื่อนก็ได้กรณีหารด้วย10ด้วย100ด้วย1,000เท่านั้นนะจะไปเลื่อนได้ต่อไปต่ออันนี้เป็นโจทย์ปัญหานะคะเป็นโจทย์ปัญหาข้อที่1เขาบอกว่าไงก้าวดื่มนมวันละ 1.5 ลิตรในเวลา1ปีก้าวดื่มนมทั้งหมดกี่ลิตรเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำไมวิเคราะห์คำว่า1ปีก่อนนะคะ1ปีเพราะเขาบอกว่าเป็นวันทำวันให้เป็นทำปีให้เป็นวันก็คือ365วันนะคะเอาอันนี้เป็นเกณฑ์ก็ต้องทำไมลูกวันเดียวเท่านี้365วันก็ใช้วิธีการคูณนะคะอันนี้เป็นการคูณของทศนิยมใช่ไหมลูก1ตำแหน่งนะคะเราก็
เอาไปคูณด้วย1กับ5ว่าได้คำตอบแล้วก็ใส่ไวยมหนึ่งตำแหน่งผลลัพธ์ข้อนี้ก็คือเท่าไหร่ลูกเป็น 547.5 ลิตรนะคะต่อนะคะต่อไปข้อที่2แม่ซื้อมะนาวผลละผลเดียว 1.75 บาทแต่ซื้อ375ผลให้ธนบัตรใบละ 1,000 นะคะ 1,000 เราต้องแปลงออกมาได้รับเงินทอนเท่าไหร่คำว่าเงินทอนนั้นเราจะต้องเอาไปลบแต่ก่อนที่จะลบนักเรียนจะต้องหาผลคูณตรงนี้ก่อนใช่ไหมลูกนะคะหาผลคูณเสร็จแล้วค่อยเอาไปลบเพราะนั้นประโยคสัญลักษณ์นะคะก็ได้เท่าไหร่1,000 ต้องมาไว้ข้างหน้าเป็นจำนวนเงินทั้งหมดนะคะแล้วก็เอาไปซื้อมะนาวเราจะต้องใส่วงเล็บต้องหาผลคูณก่อนนะคะหาผลคูณของมะนาวทั้งหมดว่า375ผลเป็นเงินเท่าไหร่นะคะต่อ1ผลก็คือ 1.75 บาทเอามาคูณกันแล้วเอาไปลบออกจาก 1,000 ที่เงินที่เรามีใช่ไหมลูกนะคะประโยคสัญลักษณ์อย่าลืมเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะโอเคผลลัพธ์นะคะจากการคูณเราก็จะได้ 656.25 อันนี้คือการคูณของมะนาวเป็นเงินที่เราจะต้องซื้อมะนาวแล้วเอามาลบออกจาก 1,000 นะคะเราก็จะได้เป็นเงินเท่าไหร่เงินทอน 343.75 บาทอันนี้คือเงินทอนเอาไปลบออกจากเงินทั้งหมดนะคะถูกไหมคะต่อไปข้อที่3เนื้อหมูมีเนื้อหมูอยู่36กิโลใช้เนื้อหมูทำอาหารวันละ 4.8 กิโลกรัมวันเดียว 4.8 เป็นเวลา7วันจะเหลือเนื้อหมูเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันเดียวเท่านี้เหมือนกันนะคะวันเดียวบอก1วันมาแล้วถ้า7วันนักเรียนจะต้องทำไมก่อนตรงนี้คูณใช่ไหมเมื่อคูณเป็นเนื้อหมูที่ใช้ทั้งหมด7วันก็ต้องเอาไปทำไมเอาไปลบออกจากเนื้อหมูทั้งหมดจึงจะรู้ว่าเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็มีอยู่ว่านะคะ36ลบวงเล็บเปิด 4.8 คูณ3นะคะเอ้ยคูณ7ลูกนะคะคูณ7นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนี่คือประโยคสัญลักษณ์นะคะหาคำตอบในวงเล็บได้เท่ากับ 33.6 เอาไปลบออกจาก36นะคะ36นี้ก็คือค่าตัวลบเป็นจุดทวยมแล้วก็ใส่จุดสามารถใส่จุดแล้วก็เติมรายลูกเติม0นะคะเพื่อไม่ให้หลงเพื่อไม่ให้ลืมเพื่อไม่ให้ผิดพลาดเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือเท่าไหร่ลูก 2.4 กิโลกรัมที่เหลือนะคะจำนวนนับไม่มีชดเฉยโยมลบอถ้วยโยมเราก็ใส่จุดเติมศูนย์นะคะต่อไปข้อที่4ลูกสูง 58.95 เซนติเมตรพ่อสูงเป็น3เท่าของลูกเป็น3เท่าของ3เท่าของคือคูณใช่ไหมถึงจะรู้ว่าพ่อสูงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ58.95 คูณ3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะประโยคสัญลักษณ์เสร็จเราหาคำตอบมาเพราะฉะนั้นพ่อสูงเท่าไหร่เมื่อคูณเสร็จแล้วได้ 176.85 เซนติเมตรนั่นเองนะคะพ่อสูง 176.85 เซนติเมตรนี่คือคำตอบนะคะเราต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาออกมาเพราะโจทย์ปัญหานั้นไม่มีเครื่องหมายให้เรานะคะมาดูข้อ25 25เขาให้ดูภาพและถามว่ามุมอะไรแย้งกับมุมอะไรนะคะจากภาพดูแล้วมุมแย้งคือมุมที่อยู่เยื้องกันใช่ไหมลูกมุมที่อยู่เยื้องกันคนละฝั่งของเส้นตัดนะคะเรามาดูอันนี้เป็นเส้นตัดมุมอะไรแย้งกันก็คือมุม A แย้งกับมุม C และมุม B แย้งกับมุมD นั่นเองนะคะต่อไปข้อ26ให้ดูจากภาพมุมใดแย้งกับมุมใดบ้างมองแล้วมุมแย้งนะคะเราเอาเส้นนี้เป็นเส้นตัดก่อนเราต้องหาเส้นตัดก่อนแล้วเราก็จะเจอมุมแย้งนะคะก็คือมุม2แย้งกับมุม5นะคะมุม1แย้งกับมุม6นั่นเองน
นะคะอันนี้เรามีคําว่ามองอกมองมุมไว้ข้างหน้าแล้วเราไม่ต้องใช้สัญลักษณ์แต่ถ้าใครใช้สัญลักษณ์ก็ไม่ต้องมีคําว่ามุมก็เป็นสองมุมแยงกับสัญลักษณ์นี้ก็คือสัญลักษณ์แทนคําว่ามุมมุมแยงนะอยู่คนละข้างของเส้นตัดนะเราต้องหาเส้นตัดให้ได้ก่อนนะคะแล้วมุมนั้นก็จะอยู่คนละฝั่งอยู่เยื้องกันนะคะต่อไปข้อ27เขาบอกว่าถ้า A เท่ากับ89แล้ว B จะเท่าไหร่สรุปแล้วใช้เหตุผลของอะไรเนี่ยเอาอันนี้เป็นเส้นตัดมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางต้องบวกกันได้รวมกันได้180นั่นเองเพราะฉะนั้นหลักการก็คือนักเรียนต้องเอา180เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยมุมที่บอกมาคือ89เป็นเท่าไหร่เป็น10เป็น1อันนี้เป็น7ยืมมาก็เป็น91นั่นเองเพราะนั้นมุมบีตอบ91องศานะคะต่อไปมุมดีมุมดีก็คือมุมเนี้ยเท่ากับ60เพราะ60อยู่ตรงนี้ตรงนี้เท่ากับเป็นมุมดีบอกมาแล้ว60แล้วมุม C จะเท่าไหร่เช่นเดียวกันเอาเส้นนี้เป็นเส้นตัดมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180แล้วก็เอา180ไปเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วย60นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะเหลือเท่าไหร่120เพราะนั้นมุม C ก็เท่ากับ120องศาคำว่าองศานั้นก็คือใช้จุดกลมๆข้างบนแทนก็ได้เป็นสัญลักษณ์เช่น91นะอย่างนี้นะคะแต่อันนี้เขามีคำว่าองศาให้เราเราก็ตอบแค่ตัวเลขนะคะนักเรียนมาดูข้อ28จงบอกสิ่งของต่างๆนะคะที่มีส่วนประกอบของเส้นขนานนะคะนักเรียนดูนะคะมา3นะคะ3ชนิดนะคะ3ชนิดนะคะที่เราเห็นรอบตัวเราก็คืออะไรกระดานดำก็ได้นะคะกระดานดำนะคะโน้ตบุ๊กก็ได้ใช่ไหมโน้ตบุ๊กนะคะหนังสือสมุดอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะที่สำคัญต้องมีส่วนประกอบของเส้นขนานนะคะต่อไปข้อที่29จงเขียนน้ำตาล8กิโลกรัมกับ50กรัมให้เป็นทศนิยมนะคะหน้าจุดต้องเป็นหน่วยใหญ่คือ8หลังจุดนักเรียนดูก่อนว่ากิโลกรัมกับกรัมเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับ 1,000 ใช่ไหมลูกเพราะนั้น50นั้นก็คือ50ส่วน 1,000 ทศนิยมกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งนะคะก็จะต้องเป็นเท่าไหร่ลูกนะคะก็เป็น3ตำแหน่งก็จะต้องเป็นเท่าไหร่1 2และ3ก็ต้องใส่0ข้างหน้านะคะใส่0ข้างหน้าแล้วค่อยใส่จุดใช่ไหมเหมือนกับเอา50เป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วย 1,000 นะลูกนะคะหารด้วย 1,000 หารอะไรหาร5ไม่ได้หาร50ไม่ได้ใส่จุดเติม0หาร500ก็หารยังไม่ได้นะคะเติม0อีกก็ได้5นะคะได้5ได้ 1,000 ได้ 5,000 ใช่ไหมเอา5มาทำไม5มาลบเป็น0 0 0นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้เป็น 8.050 หน่วยเป็นกิโลกรัมต้องเป็นหน่วยใหญ่นะคะหรือจะเป็น 8.05 ก็ได้นะคะเพราะว่าเขียนเป็นทศนิยมเลข0ข้างหลังไม่ต้องเติมก็ได้ทำไมถึงเป็น05เพราะว่า1กิโลกรัม1กกเท่ากับ 1,000 กรัมก็ต้องเป็นส่วน 1,000 ทศนิยมต้องเป็น3ตำแหน่งนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเมตร200เมตรนะคะในข้อ30 200เมตรกับ5เซนติเมตร5เซนติเมตรก็คือเท่าไหร่ลูก5ส่วน100เพราะ1เมตรมี100เซนนะคะ200ก็คือข้างหน้าไม่เกี่ยวข้องกับอะไรข้างหลังเรามาดูส่วน100นั้นทศนิยม2ตำแหน่งนับจากหลังไปนะคะนับจากหลังไป10 100ก็ต้องเป็น0 5เมตรวันนี้ก็ตอบอย่างนี้นะคะโอเคนักเรียน
จะต้องจำความสำคัญให้ได้นะคะอันนี้จะสับสนนิดนึงนะคะเมื่อเขาแจงออกมาเป็นกิโลกรัมและกรัมหรือเมตรกับเซนนะคะนักเรียนจะต้องเขียนให้ถูกต้องใช้ความสำคัญมาช่วยนะคะโอเคนะคะถึงข้อ30ให้นักเรียนทำข้อที่ยังไม่ได้ทำให้เรียบร้อยคือ31ถึง40นะคะแล้วชั่วโมงหน้าครูจะมาอธิบายนะคะเฉลยให้เรียบร้อยในชั่วโมงหน้าถึงข้อ40นะลูกนะคะสำหรับวันนี้นะคะจบการนำเสนอการเฉลยแนวข้อสอบภาคเรียนที่1ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ